และมีช่วงที่ผมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคะทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดตัวเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัตินะคะเครื่องนี้เนี่ยจะถูกใช้ในการแบ่งวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะรวดเร็วมากนะคะในระยะเวลาประมาณ4นาทีสามารถแบ่งวัคซีนจากในขวดบรรจุค่ะลงสู่เข็มฉีดยาได้แล้วสิ่งที่ตามมานะคะคือการแบ่งบรรจุเนี่ยจะทำได้ด้วยปริมาณยาที่แม่นยำและลดการสูญเสียตัวยาได้ด้วยนะคะโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวเครื่องแบ่งและบรรจุวัคซีนอัตโนมัติเพื่อช่วยดูดวัคซีนโควิด19บรรจุลงเข็มฉีดยาแบบแม่นยำรวดเร็วค่ะทำให้มีวัคซีนให้กับคนฉีดมากขึ้นด้วยนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศรัตนวราภรณ์ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวชคณะวิศวกรรมศาสตร์บอกว่าการพัฒนาเครื่องนี้ค่ะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ร่วมกันกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเอกชนพัฒนาวัตถุกรรมคิดค้นเครื่องต้นแบบและบรรจุวัคซีนเพื่อระบบที่ดองส่งที่อยู่มาแต่ไม่โอนถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เอาลูกไม่เอาอย่าพูดไล่กดอยู่รวดเร็วค่ะ4นาทีสามารถบรรจุวัคซีนลงเข็มฉีดยาได้12เข็มหรือว่า12โดสถอนคำพูดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ทำให้วัคซีนในการฉีดเพิ่มขึ้น120นะคะและช่วยลดการใช้เข็มฉีดยาชนิดที่ลดปริมาณยาคงค้างในการลดการฉีดด้วยการทำงานของเครื่องนี้ค่ะเป็นระบบสายพานนะคะอันนี้ถือว่าลดแหลกไปเยอะแล้วเนาะกะแล้วถ้าเขาซื้อมาแบบว่าตัวที่เธอเลือกมาซื้อมาเครื่องนี้มาช่วยแบ่งเบาภาระเขารู้เอวแล้วล่ะเนาะการแบ่งบรรจุวัคซีนเจ้าหน้าที่จะเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าเขาต้องเข้มดูประมาณนี้แหละเนาะให้ได้ตามที่กำหนดการใช้เครื่องนี้หนักยังช่วยลดความเครียดเพราะว่าจุดที่สัมผัสเกิดผิดจุดยาจะมีการเปลี่ยนทุกครั้งนะคะเครื่องนี้สามารถเป็นวัคซีนจากเกิดได้ระยะ 12,000 โดสและสามารถปรับปริมาณการดูดวัคซีนได้ตามความต้องการค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าต้องการแบบบรรจุวัคซีนประเภทอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะแอสตราเซเนกาเท่านั้นตอนนี้เนี่ยต้องแบบทำงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะประสิทธิภาพได้ผลดีเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วคาดว่าในเดือนแรกที่เริ่มผลิตเครื่องนี้จะผลิตได้20เครื่องค่ะและในอนาคตจะผลิตได้เดือนละ100เครื่องเรื่องนี้จะช่วยป้องกันวัคซีนที่สูญเสียไประหว่างการบรรจุในถุงฉีดยานะคะแล้วก็ช่วยให้วัคซีนที่ตอนนี้ขาดแคลนมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เตรียมที่จะร่วมมือกันกับหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลต่างๆด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำเครื่องไปใช้ได้และตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะส่งออกเครื่องนี้ไปให้ที่เพื่อนบ้านด้วยค่ะตรงนี้ครับการพูดนะคะช่วงหน้ามีโครงการจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดนะคะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมังคุดกับชาหรือชนะกับได้ตังค์แล้วหรอโอ้ยก็โพสต์ให้เมื่อคืนเราที่โพสต์เมื่อคืนที่รู้นะว่ามันเยอะโมดก็ขายได้โมดก็โพสต์แบบงงเบอร์เขาเห็นหรือเปล่าเขาคงรู้อยู่ใช่ไหมว่าเอวมันก็ไม่ได้หนีกันมากหรอกเนาะไม่ได้สรุปแล้วว่าถ้าต้องโพสต์เมื่อคืนมันเป็นวันหยุด เขียดเสียงคนร้องจังเลยการสินค้าตามแคมเปญขายมังคุดวันที่8เดือน8เนื้อกินมังคุดโครงการเกษตรกรแฮปปี้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งถือเป็นมาตรการที่เหลือเกษตรกรทั้งภาคเหนือและภาคใต้ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำในขณะนี้เป็นผลกระทบจากระดับโ
9ที่ทำให้การกระจายผลไม้ทำได้ยากขึ้นจากแรงงานรวมทั้งการส่งออกไปตลาดต่างประเทศก็ยากเช่นเดียวกันโดยที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นมังคุด1,000รถจำนวน13ตันส่งตรงจากสวนผลไม้ภาคใต้มายังจุดขายสินค้าจากนั้นก็มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยเจ้าหน้าที่อาจจะมีการควบคุมของสวนผลไม้นะครับมันหมดแล้วไงหมดแล้วดูแล้วแต่ที่ขาดแล้วป้ามีผลไม้อะไรบ้างมีต่อนซื้อมาเต็มมีอะไรบ้างนะมะม่วงเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวฉันก็ไม่เหลือแตงโมชมพูฝรั่งเธอกินเองได้อยู่ใช่ไหมมะม่วงเปรี้ยวกินไปแล้วหรือว่าให้ฉันหั่นเป็นชิ้นๆใส่เกลือกินไปแล้วไม่ต้องแจวอะไรแล้วใช่ไหมก็มีแค่ลูกเดียวแล้ววันนี้กินอะไรผลไม้แตงโมแล้วแตงโมจนหน้าฉันจะเป็นแตงโมแล้วไม่อ้าแตงโมก่อนนอกจากแตงโมมีอะไรแตงโมมันมีน้ำตาลไงช่วงนี้ยังไม่อยากเสร็จแล้วก็นี่ช่วงนี้ยังไม่อยากกินเพราะว่ามันแบบต้องไปถ่ายชมพูไปถ่ายบัตรประชาชนไงแล้วทีนี้ถ้ากินแตงโมกินของเค็มๆใช่ไหมหน้าก็จะบวมการที่ออฟแอนด์ชมพูในแต่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนิวนอร์มอลนะครับในเรือมังคุดต้องฝรั่งและแตงโมได้ไหมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อที่จะต้องการกระตุ้นยอดขายมังคุดนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆครับประมาณ10นาทีใช่ไหมหิวแล้วนะไม่อยากออกกำลังกายแล้วอะไรนะไม่อยากออกกำลังกายหิวไม่ออกนะการระบาดของโควิด19ระลอกนี้นะคะเป็นผ้าใส่แต่ตัดผมต้องตัดผมอาบน้ำก่อนจะกินข้าวก่อนล่ะไม่กินข้าวก็ตัดผมล้างหัวโอ้อยากตัดผมมากก็บอกว่าของไปถึงมือคนรับเนี่ยล่าช้าไปนะคะดังนั้นมีการประเมินมาค่ะจากทางศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยที่ระบุว่าสำหรับภาพรวมในปีนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะน่าจะเติบโตไม่ดีสักเท่าไหร่และสิ่งที่จะตามมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบไปถึงผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซเรื่องนั่นเองนะคะเพราะว่ามีเรื่องการขนส่งรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากไม่อะก็เห็นขายออนไลน์กันดีอยู่ยังไงงงธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจากการที่โลกดิจิทัลเข้ามาแนบชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่รุนแรงจนทำให้ปัจจุบันมีพนักงานขนส่งสินค้าออนไลน์หลายบริษัทในหลายพื้นที่ติดเชื้อประกอบกับการขยายงานไปทางไกลเป็นส่วนผสมที่ถูกกระจายสินค้าบางพื้นที่รวมถึงสาขาที่รับส่งสินค้าบางแห่งทั้งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและนอกห้างสรรพสินค้าต้องปิดทำการชั่วคราวส่วนบางสาขาที่ยังเปิดทำการได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทางแล้วพนักงานติดโควิดนั่นเองค่ะโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าภาพรวมของธุรกิจขนส่งสินค้าออนไลน์ในปี2564แม้จะขยายตัวชะลอลงอยู่ที่19%หรือมีมูลค่าราว 71,800 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2563ที่สามารถขยายตัวอยู่ที่ประมาณกี่นาทีลูก5-10นาทีแต่ว่าภาพรวมปีนี้รายได้จากธุรกิจขนส่งจะยังคงเติบโตอยู่แต่ศูนย์วิจัยประมาณ5มองว่าเรื่องบทการการตัวนี้เป็นปัญหาสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาคือธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าออนไลน์อย่างมีเรื่องไม่ได้หรือเพิ่มเติมช้าเองแล้วหาจึงทำให้ผู้ประกอบการบางรายในบางพื้นที่ต้องลดการจัดส่งสินค้าในกลุ่มนี้เป็นการชั่วคราวจากที่กลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหารหรือกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นสินค้าแฟชั่นเครื่องสำอางของตกแต่งบ้านอาจจะได้รับผลกระทบจากการจัดส่งสินค้าในระดับที่น้อยกว่าแต่กำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัวและมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในช่วงนี้ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายความเสี่ยงต่างๆยังคงมีอยู่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าน่าจะทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการโควิดของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโรคการกระจายศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่ศักยภาพใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการให้บริการเรื่องของสินค้าที่ครบวงจรและหากผู้บริโภคมีความกังวลและไม่แน่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจนทำให้มีการสำรองสินค้ามากขึ้นเพื่อลดจำนวนครั้งในการสั่งซื้อก็อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการจัดส่งที่น้อยลงและส
ยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเงินทุนและการปรับตัวที่ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ทันซึ่งน่าจะยังคงเผชิญความยากลำบากในการแข่งขันส่วนต้นนะคะของตรงกันว่าภาษาเมืองอาจารย์สุธามาศขอบอกรับคุณผู้ชมทางช่องคูนไปก่อนนะคะส่วนคุณผู้ชมทางช่องคูนเองช่อง16พักกันสักครู่ช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจรอติดตามค่ะก็กินเยอะอยู่นี่หรือว่าเรากินน้อยวะเนาะกินน้อยแล้วก็หิวแล้วก็นอนแล้วก็ง่วงสิงห์เปิดเผยว่าแผนการดำเนินงานของธนาคารในช่วงครึ่งปีหลังของปี2564ก็จะยังคงเน้นเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนฐานรากลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยมีการปล่อยสินเชื่อรายวันนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMoเพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อรายวันได้อย่างถาวรซึ่งจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรงซึ่งทางนี้คาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้เร็วที่สุดภายในสิ้นปี2564นี้ตัวรูปแบบสินเชื่อรายวันก็จะทำให้เหมือนลูกค้ามีวงเงินกู้เกินบัญชีหรือว่า OD ที่สามารถขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ภายใต้วงเงินที่มีอยู่และคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันตามยอดโดยจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหญ่ไม่ใช่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมี 3-4 ส่วนที่จะต้องทำทั้งในด้านของการพัฒนาระบบ MyMo การพัฒนาระบบเก็บเงินและระบบภายในโดยจะต้องหาพาร์ทเนอร์มาทำหน้าที่เก็บเงินและจะต้องทำทั่วประเทศทุกตลาดโดยการทำสินเชื่อรายวันก็จะต้องมีการปรับระบบนะคะอย่างเช่นแม่ค้าตลาดกู้สินเชื่อไป 10,000 บาทขายสินค้าแล้วได้กำไร 12,000 บาทแล้วจะนำ 2,000 บาทมาคืนจะต้องทำอย่างไรให้เงิน 3,000 บาทฝากบวมโซเดียมนะคะซึ่งเป็นการจ่ายเงินทีละวันเราจะต้องคิดถึงระบบทั้งหมดเพราะถ้าหากฝากผ่านตู้ ATM ก็ไม่ได้มีทุกที่ที่จะฝากได้หรือถ้าจะให้มีคนเดินเก็บก็ไม่เหมาะสมเพราะช่วงนี้โควิดระบาดหนักค่ะซึ่งทางนี้นะคะการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายวันอาจจะทำได้ไม่สูงมากแต่ก็สูงกว่าการให้สินเชื่อปกตินะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-1.5 ต่อเดือนซึ่งก็จะถูกกว่าหนี้นอกระบบนะคะเช่นกู้เงิน 10,000 บาทถ้าทั้งปีไม่ชำระหนี้เลยนะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีหรือว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 3,500 บาทเป็นต้นค่ะมีข้อมูลจากทางสำนักงานประกันสังคมค่ะฝากย้ำเตือนไปถึงผู้ประกันตนมาตรา33นะคะในกลุ่ม10จังหวัดแรกที่อยู่ในกล้าธุรกิจที่ได้รับมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลนะคะมีอยู่ประมาณ 200,000 คนค่ะคุณผู้ชมคะที่มีสิทธิ์ในการได้เงินแต่ปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนั่นเองนะคะยังมีระยะเวลาหนูผูกแล้วใช่ไหมวันพรุ่งนี้ค่ะและน่าจะได้ในช่วงวันที่13-33ได้ก่อน4ดังนั้นใครที่มีสิทธิ์นะคะต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะผู้ประกาศเรื่องนี้โฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ให้กับผู้จ้างในพื้นที่10จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งเป็นการโอนเงินในงวดแรกในช่วงวันที่4-6สิงหาคมก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา33ไปแล้วจำนวนมากกว่า2,434,000 บัญชีนะคะและมีผู้ประกันตนได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาทจำนวน 2,200 จำนวน2ขออภัยค่ะจำนวน 2,227,900 คนคิดเป็นร้อยละ92นะคะ
และยังมีกลุ่มผู้ประกันตนอีกจำนวนประมาณ 260,282 คนที่โอนเงินไม่สำเร็จพอไปตรวจสอบดูแล้วค่ะเนื่องมาจากว่าจำนวนของผู้ประกันตนในส่วนนี้เนี่ยยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนคิดเป็นร้อยละ92นะคะแล้วก็มีที่ปิดบัญชีไปแล้ว 9,613 คนคิดเป็นร้อยละ7นอกจากนี้มีส่วนที่ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์และสาเหตุอื่นๆอีกร้อยละ3ก็เลยทำให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกนี้นะคะแล้วอย่างประกันสังคมจึงเน้นย้ำค่ะให้ผู้ประกันตนระยองเราเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเราจะได้ด้วยแบบนี้นะคะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแต่เขาไม่มีบอกด่วนโดยสำนักงานประกันสังคมไอ้สิ่งจังหวัดแรกยังไม่สำเร็จเลยผู้ประกันตนขึ้นในระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนในกลุ่มนี้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรและต้องแก้ไขต้องดำเนินการอย่างไรนะคะก็ย้ำมาว่าต้องรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่13สิงหาคมค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในพื้นที่เช่นอีก3จังหวัดนะคะลองได้แล้วชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มต้นเมื่อก่อนมันไม่ลองอะไรลองเขาปลดเสร็จไม่ใช่หรอมีใครทำอะไรมาแล้ววันเดียวก็จะแล้วเสร็จนะคะสำหรับกลุ่มนี้ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท20สิงหาคมนี้ส่วนผู้ประกันตนทั้งในมาตรา13 39และ40ในเออฉันว่าอยู่ทำไมฉันร้อนๆเหมือนฉันจะเป็นลมเลยนะคะคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาในช่วงที่25สิงหาคมที่จะไม่ได้เปิดพัดลมให้โมกไงมันมีนั่นอยู่กันที่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเตือนภัยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เตือนค่ะเพราะว่าหลังจากพบมิจฉาชีพมีการหลอกลวงให้ผู้ประกันตนมาตรา33กรอกข้อมูลผ่านกูเกิลฟอร์มโดยอ้างว่าจะได้รับเงิน 2,500 บาทซึ่งช่องโหว่ตัวนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ประกันตนเสียทรัพย์ได้ค่ะนางสาวนพวรรณเหมือนใจมั่นโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเงินหรือ DESออกมาระบุกรณีที่มีการเชิญชวนให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มมาตรา33ซึ่งมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านกูเกิลฟอร์มรับเงินเยียวยา 2,500 บาทซึ่งล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแล้วก็พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จซึ่งจัดทำขึ้นโดยมิใช่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อีโมะใส่อีโมะประชาชนโดยขณะนี้ก็พบว่าแก้ไขงงไว้ให้เขาอีกที่นะคะได้จัดทำกูเกิลฟอร์มและส่งผ่านข้อความผ่านแอปแอปฟอร์มไปสำหรับข้อมูลส่วนตัวเพื่อหลอกลวงการแจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยา 2,500 บาทและผมได้ยังให้กรอกบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นจนนำไปกดลิงก์เพื่อยืนยันซึ่งก็เป็นการใช้ความสับสนของผู้ประกันตนมาเป็นกลลวงซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทรัพย์สินและการจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมิจฉาชีพจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบสำนักงานประกันสังคมจึงขอเตือนผู้ประกันตนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดโดยทางนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ย้ำถึงสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งยกระดับกรุงเทพพื้นที่สีแดงรวม13จังหวัด9ประเภทกิจการขณะนี้มีผู้ประกันตนมาตรา33จำนวนกว่า 3.1 ล้านคนซึ่งมีสัญชาติไทยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาทเราใช้ไป 5 ปีประกันสังคมจัดจ่ายครั้งเดียวโดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้นซึ่งเงินเยียวยาจะเริ่มโอนรอบแรกไปนะคะเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคมส่วนที่เหลือจะทยอยโอนให้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะแล้วก็เตือนประชาชนนะคะขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลจนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือตื่นตระหนกในสังคมโดยการกระทำของผู้ผลิตข่าวปลอมและก็ผู้ที่เผยแพร่ต้องมีความผิดนะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะคะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและก็รวมไปถึงผู้ที่เผยแพร่ทุกราย
ายอย่างเด็ดขาดจริงจังต่อไปค่ะทำให้เราว่าตัวบัญญัติที่จะท่องกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าพิจารณารายละเอียดของข้อกฎหมายเสร็จแล้วนะคะเตรียมจะนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงวันที่24สิงหาคมนี้คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ได้หลังจากวันที่24นะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือประชาชนสามารถปลูกได้แบบเสรีแต่ถ้าหากว่าจะปลูกเพื่อทำนี่โทรไปให้ก่อนไหมโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้กระท่อมกล่าวว่าตอนนี้กรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเพื่อส่งให้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ไหนทำเป็นป่ะที่มาการก็เร่งพิจารณาที่การกรอบเวลาแม้ว่าจะติดสถานการณ์โควิด-19จนสภาต้องประกาศงดการประชุมแต่กรรมาธิการก็ได้พิจารณาหลักการสำคัญเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและประชุมการผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อหารือกันอยู่เสมอทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวขอบคุณกรรมาธิการและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกท่านเลยนะคะที่เร่งทำกฎหมายที่ประชาชนรอคอยจนสำเร็จค่ะแล้วก็ยังบอกว่าการปลดล็อกผู้กระทำออกจากบัญชียาเสพติดประเภทหน้าตามกฎหมายเอานั่นก็ได้ถ้ามันเสพติดให้โทษฉบับที่ต่อจะมีผลบังคับใช้วันที่24กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นค่ะประชาชนจะสามารถดูและใช้ผู้ปกครองหนุ่มงงหนุ่มเบิร์ดปลูกได้อย่างสวยหรูนะคะย้ำว่าทุกคนที่ปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าเรื่องของการปลูกและการซื้อขายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการส่งออกเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะซึ่งก็ต้องรอร่างพรบผู้ปกครองประกาศใช้ก่อนนี่เองมาติดตามสภาพอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนประชาชนให้รับมือกับฝนตกหนักในหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วยิ่งมากนครเองช่วงนี้ก็จะต้องเจอฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะไม่ต้องกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันไม่มีน้ำแข็งและอ่าวไทยขณะช่วงนี้ก็ทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสมและฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเมืองการสกลนครนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ระหว่างช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินระวังแล้วก็ระมัดระวังในการเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่สหรัฐอเมริกาค่ะท่ามกลางจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กลับมาทะลุหลักแสนคนในพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนได้ต่ำนะคะปรากฏว่ามีการรวมตัวกันค่ะของสิ่งนักดื่มนะคะในงานแรลลี่ประจำปีแล้วมารวมตัวกันแบบนี้ไม่สามารถกลับอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะไบเดนต้องฟาดแล้วล่ะหนึ่งคนที่ไม่ฉีด
ได้ฉีดวัคซีนเขามีโอกาสได้ฉีดแต่เขาไม่ฉีด1เขามีโอกาสได้แบบว่าเสรีภาพแบบจัดงงจัดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ใส่หน้ากากเองต้องสั้นกว่านี้นิดนึงหรือเปล่าแล้วก็ทางหางก็ต้องแบบตัดให้มันสั้นกว่านี้นิดนึงก็เบอร์สามเลยเถอะแล้วก็ตอนไปก็อาจจะแว็กแล้วก็ปาดซ้ายปาดหน้าหลังคือปาดเลยไม่ปาดแบบเนี้ยแบบมาตีงงกล้องทำไมผมI'm
เดี๋ยวไม่ซื้อจอสันให้มันจบๆไปเลยอะไรวุ่นวุ่นรู้ๆกันอยู่เนาะฉันไม่อยากพูดมากเนาะการเขียนเดียวจบกันแล้วนะการฉีกเขียนก็จบไม่ต้องไม่เสียงอะไรมากมายแต่ก็อยากมาทำสั่งไม่ยากสุดท้ายก็มาบริจาคก็มาเคลียร์อีกนะอันนี้เขาบริจาคให้ก็มาเคลียร์ว่าส่งมอบโดยของขึ้นเนี่ยทั้งที่มันเป็นวัคซีนบริจาคบริจาคเนเป็นเพราะน้ำตาลนั่งแง่เลยอ่ะน้ำตาลตกแง่เลยอ่ะฉันเลยแบบงงงสลึมสลืออ่ะให้มาออกกำลังกายที่แต่ที่โต๊ะพี่ปกติแล้วโอเคไหมโอเคครับใช้ข้างบนฉันไม่ได้หันหลังถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะดูข้างหน้าสิมาหันหลังนี่นะถ่ายรูปก็ดูตรงนั้นให้ปาดแบบนี้เนาะดูเป็นทางการไหมคะ ผมละผมมันจะดูสีมันดูเป็นทางการเนี่ยถ้าปาดแบบนี้ผมมันจะดูเข้มขึ้นใช่ไหมรู้เปล่าวะน่าดูเด็กลงนะคะเป็นเพราะแอปหรือเปล่าเอากระดาษมาได้กระดาษทิชชู่หรือกระดาษอะไรเนี่ยมาแพทย์ตัวสีชมพูนะกลัวจะส่งไหมเราเอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอีกไงทิชชู่เนี่ยเอาอีกมีเยอะโกยมาเลยไม่เอากระดาษไม่คือเอากระดาษรูปเลยเอาขามาติดขานะนั่นน่ะเอากระดาษรูปมารูปเอากระดาษก็หอมมันดีๆกระดาษที่ใช้แล้วรับรอบหนึ่งก็ร้ายแล้วรอบหนึ่งก็พอแล้วเตรียมข้าวเลยนะI'm
สิเรียบร้อยมั้ยเนี่ยก็ปาดแบบเรียบๆไปเลยเนาะเธอเนาะแบบนี้ไปเลยเนาะก็ดูเป็นฉันดูหน้าเด็ก